สวัสดีครับผมสิงเท่าเพลงที่ผมเล่นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงของคุณมาริวันนะอยู่อัลบั้มที่ร่วมทำงานกับคุณชลัดนะครับเฟื่องอารมณ์แล้วก็ไปอัดที่สตูดิโอที่อเมริกาคนที่อัดสโลลายเพลงนี้ก็คือลารี่คาร์ตันนะซึ่งเป็นลายสโลค่อนข้างยากนิดนึงมาเริ่มต้นด้วยสาย3ช่องที่9นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์บีมิเนอร์ดังเสียงเต็มแล้วก็มาขยับนิ้วมาช่องที่11ของสาย3แล้วนิ้วนางลงมาสาย2ช่องที่12เล่น3ชุด1 2 1 3พอชุดที่4มันเป็นชุดที่4เนี่ยมันจะมาลงสาย2ช่องที่12ย้ำตัวเสียงตัวนี้สะบัดนิ้วมาช่องที่10นะครับสะบัดเป็นมูนออฟนั่นแหละแล้วนิดนึงเอาใหม่เลยครับดันสาย3ช่องที่9ก่อนแล้วก็นิ้วกลางขยับมาช่องที่11ใช้นิ้วกลางเป็นตัวดึงสลับกับปิ๊ก1 2 3 4พอที่2มาดันสาย3ช่องที่9ครั้งนึงตรงนี้มาเหมือนเดิมอีกมาดันสาย2ที่15ต่อมาช่องที่11 2เล่น2ครั้งแล้วก็ครั้งที่2นี่มาย้ำสาย2ช่องที่12มาดันสาย2ที่15แล้วก็มาดีประต่อช่องที่17คลายลงมาแล้วมาดันสาย2ที่15ยกกลางขึ้นมาสาย3ช่องที่16แล้วมาดันสาย2ช่องที่17อีกครั้งหนึ่งแล้วนิ้วชี้มาคาช่องที่12เอ้ยช่องที่15แล้วขึ้นมาสาย3ช่องที่16แล้วก็ทิ้งไล่ขึ้นไปจากนั้นเรามาต่อด้วยนิ้วกลางแต่สไลด์มาช่องที่19นิ้วชี้ลงมาสาย1ช่องที่17สี่ชุดสลับนิ้วผมใช้สาย2เป็นปิ๊กสาย1เป็นนิ้วกลาง2 3 4แล้วก็สไลด์ถอยหลังจาก19มา17คุณดรอปมา15แล้วก็ลงมาสาย2ที่15ขึ้นมาสาย3ช่องที่16พุ่นออฟมา14ขึ้นมาสาย4ช่องที่16จากนั้นจะเป็นรูปบล็อกคอร์ดแล้วไล่ลงไปคอร์ดแรกจะเป็นคอร์ด F sharp minor สไลด์มาก่อนนะครับสไลด์มาก่อนแล้วก็มา B minorผมมีF ก็จะเป็นสาย4ช่องที่16นิ้วชี้ก็ไปสาย3ช่องที่14สาย2ช่องที่14สายต่อมาก็จะเป็นสาย3 B minor 16สาย2ช่องที่15สาย1ช่องที่14ต่อไปเป็น C sharp minor ก็ขยับเดินหน้าขึ้นมาอีก2ช่อง16 17ตรงนี้เป็น18ประมาณ18 17 16ต่อไปเป็น D major นิ้วกลางทาบช่องที่19สาย3สาย2ก็19สาย1ช่องที่17และนิ้วนางมาสาย1ช่องที่22ในสุดท้ายเลยคุณรอบคุณรอบ3ครั้งแล้วขึ้นมาขยับมาเป็นสาย2ก็ช่องเดียวกัน22กับ17สองครั้งแล้วขยับมาช่องที่22แล้วลงมาสาย1ช่องที่17 18แล้วก็นิ้วนางมาช่องที่19ดันเสียงคลายลงมาแล้วขยับขึ้นมาสาย2ช่องที่19เหมือนเดิมจากนั้นนิ้วชี้ลงมาสาย1ช่องที่16ดันขึ้นไปและคลายลงมา
ที่มาสายสองช่องที่197แล้วก็มา15มาจบตรงที่สาย3ตรงที่16มาก็ใช้เวลาแกะค่อนข้างนานพอสมควรเพราะว่าเป็นลายมือของลารีคาตันซึ่งค่อนข้างยากนิดนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้